ฟังได้อีกนะคะดีใจกอไก่ล้านตัวเลยค่ะสำหรับงานนี้นะคะต้องบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีนะคะให้กับพี่ซูค่ะจีซู Blackpink นะคะก็วันนี้นับเป็นข่าวดีของ Blink จริงๆค่ะเมื่อเธอนะคะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Dior Beauty Ambassador in Korea ค่ะก็ได้กลายเป็นนะคะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Dior อย่างเต็มตัวแล้วนะคะพี่ซูก็หลังจากที่เราเห็นตั้งนานแล้วเนาะที่เธอไปออกงานนะคะที่ช็อปของ Dior ค่ะงานนี้นะคะก็มีการนะคะประกาศอย่างเป็นทางการนะคะผ่านทางหนังสือนะที่เธอเพิ่งจะไปขึ้นปกนิตยสารของบาซาร์นะคะและในเล่มนี้นะคะก็มีบทสัมภาษณ์ของเธอด้วยค่ะแอดก็ขอเอามาแปลให้ฟังเลยแล้วกันนะคะเขานะคะก็มีการพูดถึงค่ะว่าเล่มนี้นะคะเป็นการนำเสนอภาพแรกค่ะของเธอในฐานะ Dior Beauty Local Ambassador ค่ะก็ในนิตยสารฉบับนี้ของ Harper Bazaar นะคะจะถูกเปิดตัวค่ะในวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะแม้ว่าจากการถ่ายทำค่ะจะเสร็จสิ้นในเวลา3:00 น.นะคะซึ่งมันก็ดึกมากแล้วนะแต่พี่ซูค่ะจีซูก็ยังคงไม่ทิ้งรอยยิ้มของเธอนะคะเรียกว่ามีรอยยิ้มอยู่เสมอค่ะอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอนะคะทำให้บรรยากาศในการถ่ายทำเนี่ยดูอบอุ่นค่ะแล้วก็จีซูนะคะมีให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าหลังจากจบทัวร์คอนเสิร์ตลงเนี่ยเธอนะคะพบกับความสงบสุขค่ะเธอบอกว่าในขณะนี้นะคะฉันใช้เวลาเพลิดเพลินค่ะอยู่กับตัวเองค่ะแล้วก็เวลาที่ฉันอยู่คนเดียวนะคะฉันก็มักจะนอนหลับได้เยอะนะคะแล้วก็เพราะว่าฉันฝันอยู่เสมอค่ะคือตอนที่หลับเนี่ยฉันมักจะฝันนะคะเธอก็เลยบอกว่าเธอนั้นไม่รู้สึกเบื่อแล้วก็สนุกค่ะส่วนจีซูนะคะก็ได้ถูกขนานนามนะคะว่าเป็นสาวที่ติดบ้านค่ะหมายถึงผู้หญิงที่ชอบอยู่กับบ้านนะคะและเธอนะคะก็ได้เล่าด้วยนะคะว่าเวลาที่อยู่บนเวทีและเห็นผู้ชมนะคะที่ถ่ายฉากต่างๆของพวกเราค่ะมันทำให้ฉันรู้สึกถึงความรับผิดชอบนะคะเพราะสำหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นประสบการณ์เพียงช่วงเวลาเดียวในชีวิตของเขานะคะซึ่งฉันก็ขอขอบคุณค่ะในฐานะที่ได้รับความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าพวกเรานั้นควรจะตอบแทนให้กับพวกเขาค่ะส่วนฉันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะเพื่อทำอะไรบางอย่างแต่เมื่อมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะฉันก็จะลองทำโดยที่ไม่ลังเลนะคะสำหรับการถ่ายทำในครั้งนี้นะคะสไตล์ในการแต่งหน้าก็มีความแตกต่างจากครั้งก่อนๆ นะคะแต่ก่อนที่จะกังวลนะคะฉันก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็มันก็แตกต่างค่ะก็ท้ายที่สุดนะคะนี่ก็คือประสบการณ์ค่ะเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังของ Blackpink แล้วก็ Jisoo ค่ะเพื่อทุกคนที่ฉันรักนะคะฉันไม่ลืมที่จะพูดว่าขอบคุณที่อยู่กับเราในปีนี้ค่ะก็นี่นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะของพี่ซูค่ะก็นับเป็นเรื่องนะคะที่น่ายินดีกับพี่ซูจริงๆค่ะก็นะภูมิใจในตัวเธอนะคะและเธอคนนี้นะก็ไม่ได้มีดีแค่ความสวยนะคะในเรื่องของความคิดนั้นก็เป็นผู้หญิงที่คิดบวกนะคะแล้วก็มีแง่คิดดีๆมาให้บลิงก์อยู่เสมอเลยนะคะก็แอดเคยทำคลิปข่าวนะเกี่ยวกับหนังสือที่เธอชอบอ่านนะคะคนนี้เนี่ยเป็นหนอนหนังสือตัวยงด้วยนะก็มีหนังสือหลายเล่มนะคะที่เธอชอบอ่านถ้าใครอยากจะดูเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะจะได้เห็นนะคะตัวตนอีกด้านนึงของเธอนะคะว่าทำไมนะคะเธอถึงได้มีแนวความคิดหรือมีคำพูดดีๆอยู่เสมอจริงๆนะคะดูจากบทสัมภาษณ์เราต้องบอกว่ายอดเยี่ยมค่ะสุดยอดค่ะพิสูนะคะก็ปรบมือรัวๆให้กับเธอนะคะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะของ Dior ค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ยังไงก็ลงมาแสดงความยินดีกับเธอได้นะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า